บวชไม่มีกำหนดสึกค่ะกิกมายุรินเผยร้างพินัยกรรมหลังวางแผนบวชรอบที่สองแบบไม่มีกำหนดสึกค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสายบุญชอบธรรมะอย่างสาวกิกมายุรินที่ก่อนหน้านี้ได้พักการแสดงไประยะหนึ่งหลังจากนั้นก็หันหน้าเข้าสู่ธรรมะแถมบวชโกนผมเป็นชีอยู่ที่พม่านานกว่าเจ็ดเดือนค่ะล่าสุดนี้เธอเปิดใจว่าคราวนี้ตั้งใจจะบวชอีกรอบ้ดยครั้งนี้ตนมีความตั้งใจอันแรงกล้าที่จะบวชให้นานกว่าเดิม โดยไม่ตม่ำกว่า2ปีแน่ๆเพราะรอบที่แล้วยังมีห่วงในเรื่องของงานและทําให้จิตนั้นยังคงฟุ้งรู้สึกว่ายังไม่เต็มที่ยังเผยอ,อีกว่าการวางแผนไปบวชคราวนี้ตั้งใจจะละทุกอย่างรวมถึงวางมือจากวงการบันเทิงและไม่รู้ว่าจะได้กลับมาทํางานวงการบันเทิงอีกหรือเปล่าท้งนี้เจ้าตัวยังเผยอ,อีกค่ะว่าต้องรอดูสถาน,นการณ์โควิดก่อนว่าจะยังไงช่วงนี้ต้องเร่งทํางานเก็บเงินเพื่อที่จะมีเงินก้อนใหญ่ไว้ให้พ่อแม่และน้องในขณะที่ตัวเองไปบวชและหาก ตัดสินใจบวชไม่สึกก็เตรียมพิธีกรรมให้ครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะค่ทีมงานก็ต้องขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ